ข่าวต่อไปเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของตำรวจสายหาท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าดาบหลวงดาบหลวงเนี่ยเป็นดาบตำรวจนะครับเป็นตำรวจจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่บอกว่าเป็นตำรวจสายหาก็คือเขามักจะสร้างสีสันแล้วก็รอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนแถมยังเป็นกันเองด้วยเป็นมิตรกับพี่น้องประชาชนอย่างคลิปนี้ที่กำลังจะเปิดให้ทุกท่านได้รับชมกันนี่นะครับก็กลายเป็นไวรัลมีคนเข้าไปรับชมคลิปไปแล้วเกินกว่า3ล้านครั้งเลยทีเดียวครับไปดูคลิปกันหน่อยเนี่ยฮะเป็นคลิปขณะที่ตำรวจจราจรสายฮาท่านนี้กำลังทักทายน้องนักเรียนน้องนักเรียนเนี่ยใส่เสื้อสีเขียวเหนียวซับเป็นเสื้อแขนยาวอันนั้นเป็นฮูดใช่ไหมครับคือดูผ่านๆเหมือนเป็นผมเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นฮูดหรือว่าหมวกนั่นเองเขาใส่เสื้อกันหนาวคุณนั่นเพราะว่าที่สภ.ลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็คือต้องบอกว่าอากาศมันค่อนข้างจะเย็นนะคะอากาศจะหนาวน้องก็เลยเหมือนใส่ชุดนักเรียนในกางเกงเป็นสีแบบว่ากากีแต่ว่าเสื้อเนี่ยก็คือเหมือนใส่เสื้อคลุมกันหนาวถูกต้องเนี่ยฮะแล้วก็ทั้งคู่ก็มีการตะเบะท่าทักทายกันหลายคนเนี่ยก็เอ๊ะแซวๆว่าตำรวจสายฮาคนนี้นะฮะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วหรือเปล่าหรือว่าเป็นสาวประเภท2ไหมเพราะว่ามีท่าทีแล้วก็คำพูดคารมคมคายคล้ายๆกับสาวประเภท2เขายืนยันนะครับว่าเขาเป็นชายแท้ 100% นะครับแล้วก็มีภรรยาที่น่ารักแล้วด้วยนั่นเองครับนะฮะก็เขาเรียกว่าสร้างสีสันกันไปนะครับคลิปเมื่อสักครู่นี้เขาทักทายน้องนักเรียนที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเรียกว่าเป็นการทักทายแบบเป็นกันเองนะครับก่อนที่จะนำคลิปไปโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็ระบุข้อความสั้นๆว่าด่านนี้ช่ำๆค่ะหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปหลายคนก็ชื่นชมนะครับว่าน่ารักซะเหลือเกินโดยมีคนเข้าไปรับชมคลิปมากกว่า3ล้านวิวแล้วนะครับไม่ใช่แค่เป็นการผูกมิตรกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพราะตำรวจสายฮารายนี้ยังเป็นมิตรกับพนักงานปั๊มน้ำมันด้วยการเดินทักทายเรียกรอยยิ้มจากพนักงานปั๊มน้ำมันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับแล้วก็นี่ไม่ใช่แค่นี้นะครับยังมีลีลาการโบกรถของตำรวจสายฮารายนี้ด้วยซึ่งการโบกรถก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนั่นก็คือโบกไปเต้นไปเป็นการเรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะให้กับผู้ใช้รถบนท้องถนนได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับทีนี้พอเป็นข่าวปุ๊บนะครับผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพบกับตำรวจจราจรสายฮาท่านนี้สังกัดอยู่ที่สภ.หล่มเก่าอำเภอหล่มเก่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นก็คือดาบตำรวจจีรวัฒน์จันดีหรือดาบหลวงนะครับเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามปฏิบัติหน้าที่งานจราจรอยู่ที่สภ.หล่มเก่าเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ในคลิปที่เป็นไวรัลมียอดวิว3ล้านครั้งเป็นการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรและก็สิ่งผิดกฎหมายตามปกติทีนี้พอไปพบกับน้องนักเรียนซึ่งกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเพื่อที่จะไปโรงเรียนแต่มาสายไปหน่อยตนก็เลยเข้าไปหยอกล้อด้วยความเอ็นดูนั่นเองครับซึ่งเขายืนยันนะครับว่าเขาเป็นชายแท้ 100% แล้วก็มีภรรยาแล้วนั่นเองครับนอกจากนี้ดาบหลวงยังขอบคุณผู้บังคับบัญชาแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปรวมถึงคนที่เข้ามาให้กำลังใจทุกคนซึ่งตนก็จะปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนอย่างเต็มร้อยด้วยกำลังใจเปี่ยมล้นเพื่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับแล้วเห็นพี่ที่ชอบทำคลิปเป็นลักษณะเหมือนคล้ายสาวประเภท2อย่างเงี้ยครับขออนุญาตสอบถามว่าพี่เป็นหรือเปล่าฮะผมไม่ครับผมเป็นผู้ชาย 100% ครับผมก็มีแฟนแล้วครับผมครับก็อยู่ใน Facebook เลยครับผมครับเป็นคาแรคเตอร์ของเราใช่ไหมครับผมเป็นคาแรคเตอร์ครับเราผมก็ตอนนี้ผมก็เริ่มถ่ายคลิปแนวเนี้ยครับผมว่ามันสร้างสีสันทำทุกวันทุกคนมีภาวะความตึงเครียดเดี๋ยวผมว่าเขาก็เลยอยากทำคลิปอะไรที่มันตลกลงให้ได้รับชมครับแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับผมที่ให้กำลังใจนะครับกับคำชื่นชมหลายๆคอมเมนต์นะครับผมก็ขอให้พี่น้องปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับผมครับก็ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตอนนี้ก็มีพรบ.ปรับพินัยนะครับซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับคือการกระทำผิดครั้งแรกสามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ครับแต่ถ้ากระทำผิดครั้งที่2ก็จะเสียค่าปรับนะครับก็ขอให้พี่น้องปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับผมครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดูแลพี่น้องประชาชน
สุดความสามารถครับต้องขอขอบคุณมากๆครับผมครับขอบคุณครับอยากให้ช่วยเล่าเหตุการณ์ในคลิปวันนั้นให้ผู้สื่อข่าวฟังหน่อยครับครับคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นครับก็วันนั้นเป็นการตั้งด่านนะครับผมภายใต้อํานวยการของท่านพลตํารวจตรีสารนัยคงเมืองนะครับครับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ท่านพันธุ์ตำรวจเอกธีรศักดิ์สารผู้สิทธิ์สารผู้กับสถานีตำรวจภูธรลมเก่าครับในระหว่างที่ตั้งด่านนั้นครับก็เป็นการตั้งด่านกดขันวินัยการจราจรนะครับผมแล้วก็การจับกุมสิ่งของผิดกฎหมายครับในขณะตั้งด่านก็มีน้องเข้ามาพอดีจะไปโรงเรียนเข้าไปถ่ายก็เลยไปหยอกล้อกับน้องครับก็ตามในคลิปเลยครับเราไปคิดว่ามันจะเป็นกระแสอะไรขนาดนี้ครับครับแล้วรู้สึกยังไงครับที่มีคนพูดถึงเหตุการณ์ในคลิปแล้วก็เป็นในทางที่ลักษณะบวกที่ตำรวจเป็นมิตรกับประชาชนรู้สึกยินดีครับผมรู้สึกมีความทำให้เรามีกำลังใจมีพลังบวกในการทำสิ่งดีๆตอบแทนสังคมแล้วก็เป็นมิตรกับพี่น้องประชาชนครับผมแล้วการตึงเครียดนะครับบางครั้งที่น้องประชาชนมาเจอด่านก็รู้สึกว่าจะกดดันเลยครับผมก็จะหยอกล้อเล่นเก่งเงี้ยครับเป็นจนเป็นแบบว่าเป็นบุคลิกส่วนนิสัยส่วนตัวที่เล่นเงี้ยครับกับแม่ค้าหรือว่าใครในตลาดผมก็จะหยอกล้ออย่างนี้เป็นเรื่องปกติครับผมครับ